บนโซเชียลแชร์ว่าโรงพยาบาลธรรมชาติมะเร็งเต้านมให้กินบรอกโคลีหรือคะน้าวันละ5ขีดมะเร็งปอดทางเดินหายใจให้กินผลไม้เช่นเสาวรสฝรั่งส้มมะนาวมะขามป้อมมะละกอมะม่วงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อความที่แชร์กันนี้จริงไหมครับข้อมูลบางส่วนมีความถูกต้องแต่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะทำให้เข้าใจผิดใครไปปฏิบัติตามอาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะก่อผลเสียตามมาด้วยนะคะข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ17และ18ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อรอคอยติดตามกันนะครับเขาบอกว่ามะเร็งเต้านมให้กินบรอกโคลีหรือคะน้าคะน้ากับบรอกโคลีเนี่ยถือว่าจัดว่าเป็นผักตระกูลกระหล่ำนะหรือเรียกว่า cruciferous vegetable นะคะจริงๆผักตระกูลกระหล่ำถือเป็นผักที่มีหลักฐานงานวิจัยมากที่สุดในแง่ของการลดความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดต่างๆรวมถึงมะเร็งเต้านมด้วยเขาแนะนำว่าให้กินวันละ5ขีดนะครับน่าจะเยอะกันไปหน่อยนะวันละ5ขีดก็เท่ากับประมาณ500กรัมเนาะหรือเท่ากับ5ทัพพีเนาะซึ่งจริงๆ5ทัพพีเนี่ยเป็นปริมาณที่แนะนำสำหรับ1อาทิตย์จากหลักฐานมีงานวิจัยหลายๆชิ้นรองรับปริมาณที่เขาแนะนำสำหรับการลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเนี่ยจะอยู่ที่การรับประทานผักตระกูลกะหล่ำรวมกันเนี่ยสัปดาห์ละ5ส่วน1ส่วนก็เท่ากับประมาณ1ทัพพีก็แปลว่าอาทิตย์นึงเราทานผักให้ได้สักสัปดาห์ละ5ทัพพีหรือเฉลี่ยก็คือประมาณวันละ1ทัพพีนั่นเองก็อาจจะแนะนำวันละประมาณ 1-3 ทัพพีก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการรับประทานผักเผื่อท้องเรานะเวลารับประทานอย่างอื่นอย่างพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่จริงๆก็มีงานวิจัยเรื่องผักและผู้ป่วยมะเร็งจริงๆมีงานวิจัยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วการรับประทานผักตระกูลกะหล่ำให้ได้อย่างน้อย70กรัมต่อวันเป็นประจำก็เกือบขีดนะคะช่วยลดอาการข้างเคียงจากการรักษามะเร็งก็ได้แก่พวกอาการเมโนโพสต่างๆเหงื่อออกตอนกลางคืนฮอตฟัดก็คือร้อนวูบวาบหรือว่าอาการที่บริเวณมดลูกของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการรับประทานผักใบเขียวให้ได้1ส่วนต่อวันก็คือ1ทัพพีนั่นแหละช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ประมาณ 20% ผักเป็นสิ่งดีตราบเท่าที่ไม่กินมากเกินไปเนาะก็มีรายงานนะคะพบว่าการรับประทานผักตระกูลกะหล่ำที่เป็นผักสดมากจนเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งไทรอยก็ได้และหากกินผักมากต้องกินน้ำมากด้วยนะครับผักเนี่ยให้ใยอาหารสูงถ้าเกิดว่าเรารับประทานใยอาหารมากโดยดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะผลดีจะกลายเป็นผลร้ายนะคะก็คือมันจะเสี่ยงกับในเรื่องของท้องผูกนะคะเนื่องจากว่าอุจจาระเนี่ยจะค่อนข้างแข็งเวลารับประทานผักการปรุงประกอบก็มีส่วนเหมือนกันผักสุกเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างแล้วก็รวมถึงความเสี่ยงจากสารต้านฮอร์โมนไทรอยอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ามะเร็งปอดทางเดินหายใจให้กินเสาวรสฝรั่งส้มมะนาวมะขามป้อมมะละกอมะม่วงให้มากเพราะวิตามินซีช่วยสมานหลอดเลือดในปอดได้ดีจากการทบทวนหลักฐานต่างๆสำหรับกรณีคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเขาพบว่าการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวนะพวกซิตรัสฟรุตต่างๆนะเช่นฝรั่งส้มมะขามป้อมมะนาวเสาวรสให้ได้วันละประมาณ60กรัมจริงๆก็ไม่เยอะเนาะเป็นประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดได้นิดหน่อยลดได้ประมาณ 9% นะช่วยลดได้เล็กน้อยนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดก็มีความพยายามในการทำงานวิจัยถ้าเกิดเขารับประทานพวกวิตามินซีเสริมเนี่ยจะช่วยอะไรกับผู้ป่วยมะเร็งปอดได้หรือเปล่าก็มีการให้รับประทานต่อเนื่อง5ปีนะคะแล้วก็ดูผลนะคะในผู้ป่วยจำนวนมากเป็นหมื่นคนเลยนะคะผลปรากฏว่าก็ไม่ได้มีผลไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยนะแล้วก็นอกจากนั้นมีการศึกษาที่พยายามใช้การรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับการรับวิตามินซีในปริมาณสูงนะคะร่วมด้วยนะก็พบว่าก็ไม่พบความแตกต่างในเรื่องผลการรักษาหรือว่าอัตราการรอดชีวิตอาจารย์แนะนำดังนี้ฉันกล่าวโดยสรุปถ้าเป็นคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยววันละประมาณ60กรัมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดแล้วยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันเนาะว่าการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวเป็นประจำหรือว่ารับประทานวิตามินซีในปริมาณสูงเป็นประจำเนี่ยจะมีส่วนช่วยอะไรกับผู้ป่วยมะเร็งปอดหรือเปล่าดังนั้นสรุปแล้วเรื่องโรงพยาบาลธรรมชาตินี่เป็นยังไงครับสำหรับข้อมูลทั้งชุดส่วนตัวคิดว่ายังไม่ควรแชร์นะคะการเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่พึงปฏิบัติได้นะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีช่วงก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ช่วงก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์ช่วงก่อนแชร์ได้รับข่าวมาอย่าเพิ่งแชร์นะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม